วัฒนธรรมนามนบน้อมภาษาเกาหลีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ทองคำเทพสิทธานีกวีวณิพกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้ศิลปะพื้นบ้านของเรานะครับในรายการมโหสถแห่งสยามของเทพสิทธานีกวีวณิพกนะครับก็มาเจอกับพวกเราชาว CTV และก็ที่เปิดดูทางเน็ตนะครับวันนี้รำสวดนะครับคณะวิชัยราชันมาพบกับท่านต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เราเล่นเป็นเรื่องเป็นราวก็จับมาสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือคุณช้างคุณแผนนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดีก็คือจระเข้ก็คือเรื่องไกรทองนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของชาละวันนะครับเพราะเรามีประวัติมาเนิ่นนานจากบ้านเราก็คือที่วัดพระพาชัยารามนะครับเราเคยมีจระเข้โขปออยู่นะครับลองรับฟังรับชมได้ครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วก็อาจารย์ก็ได้รับส่วนของเรานะครับอาจารย์ก็ได้เสนออะไรไปบ้างครับครั้งที่แล้วก็มีการสวดพระมาลัยพระมาลัยลำไหว้ครูไหว้ครูนะครับมีการลำเกินออกตัวลำเกินออกตัวนะครับแล้วก็มีการสวดสังเปรตสวดสังเปรตแต่คราวนี้ครับก็อยากจะขอให้อาจารย์เล่นเป็นเรื่องราวเอาวรรณคดีเนาะเก่าๆนะครับขุนช้างขุนแผนวันนี้จะเสนอตอนไหนดีครับวันนี้คุณช้างคุณแผนจับตอนคุณแผนตะเดาะกลอนสรุปแผนสุนแผนคุณแผนหรือใครตะเดาะครับคุณแผนตะเดาะกลอนคุณแผนตะเดาะกลอนเข้าไปหานางวันทองอ๋อเข้าไปหานางวันทองนะครับครับผมครับหลังจากใครไปรับแม่วันทองมาครับลูกชายพ่อไวนะพ่อไวนะไปรับมาแล้วก็มีการก็แง่งอนกันนิดหน่อยอยากให้พ่อกับแม่คืนดีกันอย่างนั้นเอานะฮะครับครับเต็มที่เลยอาจารย์ครับครับผมพระพันวสาOh, yeah.
ของเราคือพระไวยวรนาถนับตั้งแต่ไปขึ้นศึกเชียงใหม่กลับมาแม่วันทองก็หายตัวไปรู้ข่าวมาว่าไอ้ช้างล้านมันได้พาตัวแม่วันทองไปเป็นเมียสงสารก็แต่พ่อขุนแผนต้องอยู่อ้างว้างคนเดียวเปี่ยวเอกาวันนี้เป็นไรเป็นกันขาดจะมืนไวยวรนาถจะบุกไปที่เมืองสุพรรณบุรีชิงตัวแม่วันทองกลับมาให้กับพ่อขุนแผนจะดีกว่าขอย่นย่อต่อเนื่องมาเลี้ยวเรื่องขุนแผนเอาขอย่นย่อต่อเนื่องมาเลี้ยวเรื่องขุนแผนคนทั้งหมู่ย่อรู้ทั่วแดนเรื่องขุนแผนตอนนี้ฝ่ายพระไวยนอนไม่รับเฮ้ให้ละกระซับกระสายฝ่ายพระไวยนอนไม่รับให้กระซับกระสายคิดถึงพ่อขึ้นมาคราดายเล่นเอาใจละไม่ดีเล่นเอาใจไม่ดีขอย่นย่อต่อเนื่องมาในเรื่องคุณแพ้ขอย่นย่อต่อเนื่องคนทั้งหมู่ย่อมรู้ทั่วแดนเรื่องคุณแผนตอนนี้เรื่องคุณแผนตอนนี้ถึงพ่อจะมีความสุขมีกันทั้งฟูกและหมอนถึงพ่อจะมีความสุขมีทั้งฟูกและหมอนแท้จริงพ่อยังเดือดร้อนพ่อคู่นอนยังไม่มีพ่อคู่นอนยังไม่มีตั้งแต่ละที่แม่วันทองไปเป็นละคู่ของคุณช้างตั้งแต่ที่แม่วันทองไปเป็นละคู่ของคุณช้างพอขาดวันทองพอต้องมองมาห้างนั้นอับปางหลายปีต้องอับปางหลายปีขอย่นย่อต่อเนื่องมาเรื่องคุณแพวันนี้ฉันจะไปรับเมื่อแม่กลับละมาให้พ่อฉันวันนี้ฉันจะไปรับเมื่อแม่กลับละมาให้พ่อฉันพระไวยแล้วก็ชายชะกันจะไปสุพรรณบุรีจะไปสุพรรณบุรีขอยืนยอดต่อเนื่องเรื่องคุณแผนตอนนี้ว่าแล้วแล้วก็ขึ้นสี่หมอกรีบออกจากบ้านว่าแล้วก็ขึ้นสี่หมอกรีบออกจากบ้านพอไปถึงเมืองสุพรรณก็ต้องประมาณตีสี่ก็ต้องประมาณตีสี่ขออย่าย่อต่อเนื่องมาในเรื่องคุณแผนขออย่าย่อต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนคนทั้งหมู่ย่อมรู้ทั่วแดนเรื่องคุณแผนตอนนี้เรื่องคุณแผนตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็เป่าคาถาโอมมหาสะกดถึงบ้านก็เป่าคาถาโอมมหาสะกดพูดผีปีศาจกลัวหมดด้วยในมนต์บทนี้ด้วยในมนต์บทนี้ขอย่นย่อต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนขอย่นย่อต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนคนทั้งหมู่ย่อมรู้ทั่วแดนเรื่องคุณแผนตอนนี้เรื่องคุณแผนตอนนี้ว่าแล้วแล้วก็เข้าในห้องเฝ้าแล้วก็แต่มองเมียงว่าแล้วก็เข้าในห้องเฝ้าว่าแต่มองเมียงฟันมาอ่านขาดเป็นเสียงเห็นแม่นอนเคียงอยู่นี่เห็นแม่นอนเคียงอยู่นี่ขอย่นย่อต่อเนื่องมาด้วย
ืองขุนแผนขอย่นยอต่อเนืองมาได้เรื่องขุนแผนคนทั้งโมย่อมรู้ทั่วแดนเอ้ยเรื่องขุนแผนตอนนี้เรื่องขุนแผนตอนนี้สั่นปลุกให้แม่รู้ตัวแม่ก็ย่ามัวนอนหลับมาสั่นปลุกให้แม่รู้ตัวแม่ย่ามัวนอนหลับมาพระไวลูกชายมารับเอ้ยให้แม่กลับกรุงศรีเออให้แม่กลับกรุงศรีขอย่นยอต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนขอย่นยอต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนคนทั้งโมย่อมรู้ทั่วแดนเรื่องคุณแผนตอนนี้เรื่องคุณแผนตอนนี้ถ้าแม่ไม่ไปเหมือนดังว่าลูกก็จะฆ่าอิละฮานถ้าแม่ไม่ไปเหมือนดังว่าแม่ลูกต้องจากสุพรรณเอ้ยพากันจอละลีเอ้ยพากันจอละลีขอย่นยอต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนขอย่นยอต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนคนทั้งโมย่อมรู้ทั่วแดนเอ้ยเรื่องคุณแผนตอนเอ้ยเรื่องคุณแผนตอนนี้ขอย่นยอต่อเนื่องมาด้วยเรื่องคุณแผนคนทั้งหมู่ย่อมรู้ทั่วแดนเรื่องคุณแผนตอนนี้หนูเปิดเลยเรื่องคุณแผนตอนนี้ให้พระไวไปรับแม่วันทองปานชั้นนี้ยังไม่เห็นมาไม่รู้จะเป็นชั้นไหนยังไงบ้างปานนี้น่ะไม่รู้ว่าพระไวจะได้แม่วันทองกลับมาหรือเปล่าคอยแล้วคอยเล่าไม่เห็นจะมาสักทีคุณพ่อครับผมพ่อไหว้ไหว้นะครับว่ายังไงล่ะลูกเอ้ยไปตามหาแม่วันทองแม่เขากลับมาไหมล่ะลูกตอนนี้ผมไปหาแม่วันทองไปถึงเรือนไอ้ช้างไปไม่ไปเปล่าไปเจออะไรด้วยนะครับไปเจออะไรไหนเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิลูกเอ้ยไปเจอไอ้ช้างนอนกอดกับแม่วันทองอยู่ครับมันทำอย่างนั้นใช่เหรอลูกครับคุณพ่อแล้ววันนี้แม่วันทองเนี่ยอาการยังเหลือครบเหมือนเดิมไหมล่ะลูกข้างนอกนั้นยังครบแต่ข้างในต้องให้คุณพ่อไปดูเองนะครับแล้วลูกว่ารูปร่างอย่างพ่อตอนนี้มันพอที่จะไปหาแม่วันทองได้ไหมเล่าตอนนี้คุณพ่อต้องไปดูใจคุณแม่วันทองเองก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวลูกคอยดูอยู่ห่างๆเดี๋ยวพ่อจะไปหาแม่เองนะลูกนะครับคุณพ่อคุณแผนน้องเอ๋ยลูกว่าพระไวลูกพ่อเอ๋ยพาวันทองมาคุณแผนน้องเอ๋ยรู้ว่าพระวายลูกพ่อเอ๋ยพาวันทองมาเอ้ยไม่หน่วงหนักละไม่หน่วงหนักชักช้าหาเอ๋ยละจะไปหาวันทองแล้วจัดหน้าแจงน้องเอ๋ยแล้วก็แต่งกายขอคุณเอ้ยให้น้องพุทธนาพองแล้วจัดหน้าแจงน้องเอ้ยแล้วก็แต่งกายขอคุณเอ้ยให้น้องพุทธทองแล้วลงหนักลงหน้าหน้าทองเอ้ยใครเห็นแล้วต้องจังงังแล้วเสกพงน้องเอ้ยก็อีทีเจคุณเอ้ยเสน่ห์ละมนต์น่ะครั้งแล้วเตกผมน้องเอ้ยละก็ที่เจ๊พอคุณเอ้ยเสน่ห์ละมนต์ครั้งนาอุนาอีจิตติอีจิตนาตังเอ้ยเพียงอีมังปอดชะทิ้งนางน้อยน้อยน้อยละน้อยน้อยมาถึงห้องวันทองแล้วแม้ปิดประตูเส้นแน่นเชียวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสงสัยยังจะคงโกรธเคืองพี่ขุนแผนอยู่วันทองจ๋าวันทองอยู่หรือเปล่าจ๊ะเปิดประตูมารับพี่ขุนแผนหน่อยสิจ๊ะวันทอง
เคาะยังไงวันทองก็ไม่เปิดสงสัยจะโกรธเคืองเราเป็นแน่แท้แล้วกรอกรอเคาะประตูเอ่ยเคาะประตูที่ก่อหลับไหลไปเลยที่ก่อนะน้องเอ้ยไปเลยคนดีจงเปิดประตูมารับมาพี่คนดีอย่าได้แค้นไปวันทองนอนฟังดูนอนฟังดูก็รู้ว่าคุณแผนมาสู้ทำใจให้หนักแน่นความแค้นสุดจะนับคุณแผนของวางก้นอุบายเอ้ยก้นคุณช้างคุณช้างคงจะครั้งบ้าคงคิดว่าวันเนื้อทองนั้นสองใจเสียงกรอกยังเคาะประตูไอ้เคาะประตูไปถอดสลักไปลิ้มเมื่อก่อน
เอาเถิดท่านผู้ดูเอ้ยท่านผู้ดูเอ้ยบทนานี้ปีเหลือล้นละเข้าห้องปิดประตูให้คนดูเขาปิดตาให้เงยมืดฟ้ามัวฝนละอะไรจะเกิดคิดเอาเถิดทุกคนนะใช่ครับเมื่อกี้คุณช่างแผนไปแล้วนะครับจบไปแล้วเรื่องนึงครับจบไปเรื่องนึงนะครับนี้ส่วนใหญ่บ้านเราก็ถนัดแต่คนเก่าคนแก่เนาะคิดถึงวัดวัดพาอยู่เรื่อยเลย มีจระเข้เนาะไอ้เข้ขัวป๋อเนาะหรือที่เราเรียกไอ้ตุ๊กใครไม่รู้ไปเรียกไอ้ตุ๊กแกนะครับ มันก็ตอนนี้ก็มันตายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าเรื่องจระเข้นี่ก็ต้องชาละวันเลยโอ้ชาละวันเลยชาละวันงั้นก็งานนี้มันก็เอาเฉพาะชาละวันเนาะไก่ทองยังไม่ต้องออกเอาชาละวันอย่างเดียวชาละวันอย่างเดียวเนาะครับกันครับก็เสนอตอนที่ชาละวันออกไปเล่นน้ำออกไปเล่นน้ำครับผมแล้วเป็นไงเมียมือก็ต้องลากันอีกลาเมียอยู่ในถ้ำเดี๋ยวไปเจอเมียใหม่ข้างหน้าเจอเมียใหม่อ่ะแล้วเมียเก่าชื่ออะไรมั่งเนี่ยเมียเก่าก็สองตัววิมาลาเริ่มไรวันครับอ๋อวิมาลาเริ่มลำไวเรื่มไรวันเรื่มไรวันเนาะแล้วเดี๋ยวเขาต่อไปก็ไปเจอตะเภาแก้วตะเภาทองโอ้ตะเภาทองเนาะขาบมาเลยเนาะครับลองดูนะครับลองเลยจัดการเลยนั้นน้อย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 ขอน้อมกราบเรานิยายเอ่ยยิ่งชายทุกท่านเอ่ยจะกล่าวถึงเรื่องโบราณจะกล่าวถึงเรื่องโบราณว่านับประมาณหลายปีท่านจะเป็นน้องเช่นชาละวันนะให้แม่คนนั้นเป็นวิมาลาคนที่สองรองก่อลงมาคนที่สองรองก่อลงมาแม่เหลื่อมลายวันโชมสีชาน้อย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 ละน้อย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 ละน้อยว่าอยู่ในธรรมน้องเอ๋ยอาทานละเอ๋ยนึกลำคาญในหัวใจว่าอยู่ในธรรมน้องเอ๋ยละอาทานละให้นึกลำคาญในหัวใจจะออกไปน้องเอ๋ยว่าเที่ยวเล่นให้มันเย็นในฤดีแล้วหันมาบอกแม่วิมาลาเอ้ยแก้วตาเหลือมลายวานแล้วหันมาบอกแม่วิมาลาเอ้ยทั้งแก้วตาเหลือมลายวานว่า
าพี่จะไปสักสองสามวันจงรักกันให้จงดีใจร้ายกับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอแน่สิพี่ถ้าไปพาเมียน้อยมานะไม่พาแล้วไม่พาแล้วมีสองแล้วไม่เอาแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงจ๊ะน้องNo, no, no.
โพออกมานอกถ้ำดูเย็นยามน้ำลายเลยกราบเมื่อกรายถ้าเป็นจระเข้ทันทีละนอละน้อยน้อยนอละนอน้อยนอนอละนอละน้อยน้อยน้อยนอละนอละน้อยนอละน้อยน้อยนอน้อยนอละน้อยหัวก็ยาว8 9วาเอ่อกายาดำทมิฬว่าหัวก็ยาว8 9วาเอ่อกายาดำทมิฬละแวกวายอยู่ไหนละก็วาลินละแวกวายอยู่ไหนละก็วาลินละละแถวทิ่นคุ้มพีละนอละน้อยน้อยนอละนอละน้อยนอละนอละน้อยน้อยน้อยนอละนอละน้อยนอละน้อยน้อยนอละนอละน้อยนอละน้อยนอละน้อย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 นอละนอละน้อยตอนนี้ขออนุญาตเมียออกมาเที่ยวที่น่านน้ำพาเพื่อนรักมาด้วยอีกหนึ่งตัวฉันเองชื่อว่าชาละวันส่วนเพื่อนฉันชื่อเอมแมลงวันมาด้วยกันติมาเล่นน้ำด้วยกันชาละวันแล้วก็กุมพีชาหนอลาหนอลาหนอลาน้อยลาน้องเอ้ยไอตัวดำมาขุดนาคูอยู่ในธรรมละพระคูหาชามาขุดนาคูอยู่ในธรรมละน้อยละน้อยละน้อยละน้องเอ้ยพระคูหามาจุดนาเทียนแล้วก็เวียนเหล่าละเป่าด้วยฮามุนมาจุดตะเทียนแล้วก็เวียนลาวชาหนอลาหนอลาหนอลาหน่อยหนอเอ้ยเป่าด้วยฮีมุนกระทงน้อยลอยวนเอ้ยละขึ้นเนื้อน้ำชาชาเอ้ยทงน้อยลอยวนละน้อย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 ละเอ้ยละขึ้นละเนื้อน้ำกระทงน้อยลอยตามละกลางตายชนกระทงน้อยลอยตามละน้อย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 ไปถึงโพสามต้นละใบอ่อนชาชาละไปถึงโพสามต้นชาหนอละนอละนอละนอใบอ่อนว่าลุงเช้าพี่กระจอนและจากเจ้าลุงเช้าพี่จะจอนละนอ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 ละจากเจ้าหาไปละเข้าในดงละพงไพรละอารันยวา
ละก็คงพลายละนอ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 เอออะรันละยะวาว่าหอบเสือหนีเสือเอ้ยมาขึ้นต้นหน้าไม้ใช่ใช่ว่าหอบเสือแล้วก็หนีเสือชาโนล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 าโนเออฮะเออเอ้ยขึ้นต้นหน้าไม้มาขึ้นไปก็ไม่ได้เออเย้ยแปดต่อยตกขึ้นไปก็ไม่ได้ชาโนละน้อย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 เออฮะเออเอ้ยแตนต่อยตกมาเดินหน้าถอยหลังและอยู่ที่ขาคบชาชาเออมาเดินหน้าถอยหลังชาโนละน้อยละน้อยละน้อยน้อยวิชัยราชันนะครับการแสดงพื้นบ้านก็คือรำสวดของเราได้มาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ท่านที่รับดูทางเน็ตนะครับก็ได้เสนอทั้งคุณช้างคุณแผนและก็
เรื่องในวังคดีก็คือเรื่องไก่ทองตอนชาลวันนะครับก็ได้รับความขอบคุณจากพวกเราทุกท่านนะครับผมขอพวกเราคณะวิชัยราชันและผมเทพสิทธานีกวีเวณพกนะครับเจ้าของรายการก็ขอสวัสดีครับพวกเราครับลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับMm-hmm.